ประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยต้องจารึกเอาไว้เลยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นหลังที่มีใจรักในเกมฟุตบอลสวัสดีครับท็อปฮีทลูกหนังเก็บเรื่องราวข่าวสารนักเตะไทยต่างแดนมาให้ท่านผู้ชมรับฟังกันนะครับก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ท็อปฮีทลูกหนังด้วยเราพาท่านผู้ชมมาดูพันหลงหลังเกมระหว่างคาวาซากิฟอนตาเร่ที่มีเพลย์เมคเกอร์ชาวไทยชนาธิปสงกระสินร่วมทีมอยู่ด้วยนะครับปะทะกับปารีสเซงต์แชร์แมงที่มีเราซุปเปอร์สตาร์แข่งระดับโลกมากมายนะครับเรามาย้อนดูภาพความประทับใจของเราแฟนบอลชาวไทยที่ได้เห็นนักเตะไทยลงไปวาดลวดลายในเกมระดับ10ดาวนี้นะครับถือว่าเป็นเม็ดประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้หน้าปฏิทินของฟุตบอลไทยเลยก็ว่าได้โดยชนาธิปสงกระสินถูกส่งลงสนามตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับดวลกับเราแข่งระดับโลกอย่างริโอเมสซี่เนย์มาร์เอ็มบัปเป้ซิกิโอรามอสการที่ชนาธิปสงกระสินนะครับกองกลางทีมชาติไทยของเราจะได้รับโอกาสลงสนามในเกมระดับพรีเมียมอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับต้องเป็นเพราะความสามารถของเขาล้วนๆที่สโมสรจึงตัดสินใจเลือกส่งเขาเป็นตัวจริงดวลกับทีมชั้นนำระดับโลกเช่นนี้นะครับเรามาเปิดสถิติเจ๋งสุดเมสซี่ไทยนะครับดวลเมสซี่อาร์เจนตินาบนเวทีญี่ปุ่นเมสซี่ไทยนะครับชนาธิปสงกระสินแนวรุกกัปตันทีมชาติไทยถูกส่งลงสนามยืน11ตัวจริงในซุปเปอร์บิ๊กแมตช์บนเวทีเอเชียแมตช์เจเปนทัวร์ระหว่างคาวาซากิฟอนตาเร่ดีกรีแชมป์เจลีก4สมัยพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับที่เกมนี้นะครับคริสตอฟกาดิเยจัดชุดใหญ่นำทัพโดยริโอเมสซี่นะครับเนย์มาร์และก็เอ็มบัปเป้ซิกิโอรามอสลงมาเป็น11ตัวจริงให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงในเกมนี้นะครับเกมนี้โทรุโอนิกินะครับกุนซือชาวญี่ปุ่นจับชนาธิปสงกระสินเพลย์เมคเกอร์ทีมชาติไทยยืนเป็นกองกลางตัวทำเกมเลยนะครับเกมนี้ระหว่างเมสซี่ไทยและก็เมสซี่ตัวจริงนะครับของอาร์เจนตินาลองมาปะทะกันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาชมกันในเกมนี้เลยนะครับเรามาดูจังหวะเกมสวยๆของชนาธิปกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างช่วงต้นเกมครับมีจังหวะจ่ายคิลเลอร์พาสสวยเกือบจะได้ขึ้นชื่อเป็นแอสซิสต์นะครับเกมนี้ชนาธิปไม่ได้มีส่วนกับเกมรุกของทีมเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนสำคัญเกมรับอีกด้วยโดยเฉพาะช็อตสกัดลูกยิงจากเส้นของลีโอเมสซี่ตัวจริงนะครับในนาที32ชนาธิปสงกระสินมีส่วนที่ทำให้ทีมยังไม่เสียประตูเมื่อริโอเนลเมสซี่ล็อกบอลหลบจุงซุงระยองนายดานฟอนตาเร่ยิงโล่งๆบอลกำลังจะข้ามเส้นอยู่แล้วนะครับแอเจอเมสซี่เมืองไทยสกัดบอลออกจากเส้นมาได้นะครับและเพลย์เมคเกอร์ทีมชาติไทยก็มีจังหวะเชื่อมเกมและสร้างสรรค์โอกาสให้กับทีมหลายครั้งได้มีการเปิดเผยสถิติของชนาธิปสงกระสินในเกมนี้หนึ่งในสถิติสุดเจ๋งของชนาธิปก็คือคิลเลอร์พาสให้กับเพื่อนนะครับร่วมทีมถึง2ครั้งกันเลยทีเดียวทั้ง2ครั้งมีโอกาสช่วยให้ทีมลุ้นประตูจากปารีสแซงต์แชร์แมงได้เลยนะครับส่วนสถิติอื่นๆนะครับที่โดดเด่นของชนาธิปก็รองสนามไป56นาทีส่งบอล27ครั้งนะครับส่งบอลสำเร็จไป22ครั้งอัตราการส่งบอลสำเร็จนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 81.5% ถือว่าสูงมากเลยนะครับคิลเลอร์พาสไป2ครั้งก็2ครั้งที่เกือบได้ประตูนั่นแหละครับถือว่าเป็นการคิลเลอร์พาสที่สวยงามส่งบอลยาว1ครั้งส่งบอลยาวสำเร็จ1ครั้งนะครับอัตราการส่งบอลยาวสำเร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 100% เลยนะครับสกัดบอลไม่ให้ทีมเสียประตู1ครั้งก็จังหวะที่เมสซี่ยิงแล้วก็เมสซี่เมืองไทยสกัดออกจากเส้นประตูได้นะครับสร้างโอกาส2ครั้งทางสื่อนอกนะครับสังเกตให้ชนาธิปสงกระสินกองกลางทีมชาติไทยในเกมนี้ที่ 6.8 คะแนนเลยนะครับซึ่งเป็นคะแนนที่อยู่ในระดับท็อปของทีมมากเป็นอันดับ2เป็นรองเพียงจุงซุงระยองนะครับนายด่านเกาหลีใต้ของทีมเท่านั้นก็สมควรได้คะแนนเยอะนะครับก็ช่วยทีมคาวาซากิฟอนตาเร่หลายครั้งต่อหลายครั้งส่วนแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ริโอเนลเมสซี่นะครับที่คว้าไปครองหลังเกมนะครับเรามาชมช็อตเมสซี่เมืองไทยนะครับเจอกับเมสซี่อาร์เจนตินาช่วงหลังเกมหน้าห้องเตียงตัวนะครับช็อตนี้เป็นช็อตหนึ่งสุดประทับใจนะครับเมสซี่เมืองไทยชนาธิปสงกระสินได้พบกับริโอเมสซี่ตัวจริงเสียงจริงบริเวณหน้าห้องเตียงตัวโดยชนาธิปนะครับได้เดินเข้าไปขอลายเซ็นจากนักเตะไอดอลของเขาเลยนะครับอย่างริโอเมสซี่อีกด้วยจังหวะนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่สุดประทับใจจริงๆก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะไทยที่
มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลระดับนี้ก็ต้องฝึกฝนและหมั่นเพียรซ้อมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เก็บเรื่องราวสุดประทับใจต้องจารึกไว้หน้าปฏิทินท็อปฮีทลูกหนังเลยนะครับดูและชอบใจฝากแมนไลค์ Subscribe ไว้ด้วยและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของท็อปฮีทลูกหนัง